กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกับบรรยากาศที่มันเย็นจ้อยๆนะครับลมพัดโชยมาตลอดนะครับนะเอาเมื่อนี้สายล่าดับแนวอีสานอินดี้นะครับมาสอนวิธีการเฮ็ดแห้วกำกอนะครับอุปกรณ์ของเฮาก็สิมีอยู่4อย่างนะครับนะอันดับแรกก็เสียกนี่แหละครับเสียกเขียวกับเสียกขาวนะครับผมตามจริงก็ใส่เสียกไอสีเดียวก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่หลายสีอันนี้ผมไม่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งซื้อนี่แหละครับอันย่างแรกกันนี่แหละเสียกนี่แหละครับย่างสองก็มีดนะครับนะมีดเอาไว้เหล่าแห้วของเฮานี่แหละครับสามก็ไฟแช็กนะครับนะไฟแช็กสี่ก็ไม่แห้วของเฮานี่แหละครับผมเหล่ามาเรียบร้อยแล้วผมย่ามันเสียเวลานะครับนะยังไงก็ไปเริ่มกันเลยนะครับนะเสียกไอ้นี่ผมจะใส่เป็นเสียกคู่นะครับนะก้อนเฮาสิมัดเนี่ยผมสิเฮ็ดเป็นคู่จังซี่นี่ครับเป็นหยังคือเฮ็ดเป็นคู่บ่เดี๋ยวก็ไปติดตามกันเบิ่งครับเดี๋ยวผมสิมัดให้เบิ่งนะครับนะเริ่มมัดแล้วนะครับนะรูปร่างมันก็สิได้มาเป็นจังซี่ล่ะเดี๋ยวผมมัดก่อนนะครับฟังเลขก็สิได้ประมาณนี้นะครับนะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับเสือกที่มันเหลือก็ปล่อยไว้ที่เอาไว้มัดครับเวลาเขาไปใส่นี่ครับประมาณนี้ตัดออกเส้นหนึ่งพร้อมนะครับใส่เสร็จเดี๋ยวผมไปไอ้นี่เสร็จนะเฮ็ดแห้วเสร็จเดี๋ยวผมไปใส่ให้เบิ่งก็ได้ครับบ่ยากครับบ่ยากรับรองพ่อแม่พี่น้องได้กินแน่นอนครับนกอะครับผมจะเอาเสียกเขียวเฮ็ดบวงนะครับนะเสียกเขียวตัวนี้ผมจะเอาเฮ็ดบวงนี่ครับบวงเขามัดประมาณไหนเขาก็สิกาเอาประมาณนี้ครับเอามาวัดกันวัดขนาดมัดสำนีเนาะที่เอาตัดตรงนี้เลย
หน้าตาก็เป็นประมาณนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับไอ้บ้วงเขียวๆนี่ผมที่เอามาหนีบตรงนี้นะครับนะเอาเสียกขาวหนีบนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้คือบ้วงเฮ็ดแห้วไอ้บ้วงกบกอนะครับแห้วกบกอล่ะแห้วนกครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการใส่นะครับนะเอาไปเลยครับสำหรับวิธีการใส่ก็สิประมาณนี้ครับใบของเฮาผมเรียกนกมันสิสมมุตินะครับนกมันสิย่างออกจากป่าเขามาทางนอกครับเอาง่ายๆกระทางน้ําที่คอนเทนเนอร์เขาเจ้าขาดแล้วครับผมสิเรียกหมายนี่ครับประมาณนี้ครับสัญชาตญาณนกมันสิมักมุดครับทางครอบๆนี้พวกหญ้าที่นี่ผมสิเฟียดให้มันไว้ข้างๆนะครับเวลาสัญชาตญาณนกมันสิมักมุดมักรอดนะครับนะนี่ครับมันสิได้ประมาณนี้เชือกที่มันเหลือผมก็สิมัดใส่กอหญ้าครับประมาณนี้เวลานกถือมันก็จังดึงไปบ่ได้ครับนี่แหละครับสิได้ประมาณนี้แหละถ้าแม่นปลาคอนนี่แห้งดีครับอันนี้ผมเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งซื้อผมเป็นภาพจำลองให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะครับนะประมาณนี้ครับผมเอาสำหรับมื้อนี้ก็ถ้าพ่อแม่พี่น้องมักคลิปที่ผมเฮ็ดก็จังไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีอีหยังหลายแล้วครับสำนี้ล่ะขอบคุณและสวัสดีครับผมโยโย่